ขอบอกเลยนะคะว่าสินค้าตัวนี้มีความประทับใจจากผู้ใช้สูงที่สุดจริงๆตัวหนึ่งเลยนะคะโอ้หมอเลิฟมากเลยนะคะจริงๆต้องบอกเลยว่าตัวไหนนะนี่ค่ะเขามีชื่อว่า Gifferin Red Orange Complex 12ค่ะนะคะหรือสารสกัดจากส้มสีแดงนั่นเองเราจะเรียกเขาสั้นๆว่าส้มแดงคนก็เรียกส้มสีเลือดนะแต่ว่าหมายว่าเลือดมันโหดไปนะคะเรียกว่าส้มสีแดงส้มเนี้ยถ้ากินปั่มจะขมมากเลยค่ะและไม่มีในประเทศไทยค่ะนำเข้าจากคะอิตาลีแล้วคุณวิเชียรบริไปเยอะแยะละนะคะแต่หมอจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยหมอฟังเขาแล้วเนี่ยหมอก็อาจจะต้องแอบบอกแล้วว่าห่วงนิดนึงเพราะว่าเรามีแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยหลายตัวแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาเน้นเรื่องความแข็งแรงของผิวเน้นเรื่องริ้วรอยหรือจุดด่างดำแล้วก็เน้นเรื่องความเรียบเนียนความสุดท้ายที่สุดที่เขาเคลมเลยว่าเรื่องขาวกระจ่างใสนะคะซึ่งหมอยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยก็เหมือนเคยคือเราอยากจะไม่อยากจะเชื่ออะไรมากเพราะว่าคนขายเขาย่อมอยากขายวัตถุดิบนะคะก็เลยให้อาจารย์เป้เนี่ยทำการทดลองค่ะกับอาสาสมัครค่ะจะให้เล่าหน่อยคะทำการทดลองกับอาสาสมัครจำนวน55ท่านนะคะเราให้อาสาสมัครทานแค่วันละ1แคปซูลก่อนอาหารเช้านะคะความจริงเราให้ทาน2แคปซูลแต่ในช่วงแรกเราขอทดลองดูก่อนก็ให้ทานแค่1แคปซูลนะคะปรากฏว่าผ่านไป8สัปดาห์อาสาสมัคร 100% อาสาสมัครทุกคนผิวขาวขึ้นนะคะวัดจากเครื่องวัดความขาวนะคะเครื่องอะไรนะเครื่อง DSM 2ค่ะนะคะซึ่งเขาจะวัดเป็นค่า L เป็นค่าความสว่างความมีออร่าของผิวนะคะอาสาสมัครทุกคนผิวขาวขึ้นจริงๆนะคะทีนี้พออาสาสมัครใช้ไปประมาณ 2-3 อาทิตย์อาจารย์เป้ก็มากระซิบสะกิดหมอคุณหมอมันดีจริงๆนะนะคะหมอก็เลยเริ่มกินเองวันละ2เม็ดนะคะตอนเช้านะคะ4อาทิตย์ผ่านไปนะคะหมอก็พบว่าถ่ายรูปแล้วหน้าเราเนี่ยสว่างขึ้นมันไม่ใช่สว่างขึ้นอย่างเดียวนะคะมันดูเหมือนผิวทั้งตัวเนี่ยมันดูดีด้วยเพราะมันเป็นกินนะเนาะแข็งแรงด้วยนะคะก็เลยอยากให้พวกเราทำการทดสอบไหนใครทานแล้วบ้าง Red Orangeไหนใครยังไม่ได้ทานเอาคนนี้ยังไม่ได้ทานนะนะคะอาจารย์ไปถือไมค์ให้หมอนิดนึงวัดความแข็งแรงของผิวนะคะนะคะตรงที่ผิวเราจะย่นและเห็นง่ายที่สุดคือตรงนี้ค่ะไหนงอมือนี้เห็นไหมมันย่นเห็นปะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นตรงย่นย่นไหมนะคะด้านหลังงอมือก่อนทาน Red Orange ทำอย่างนี้นะคะหยิบนะไม่ใช่ถึงทึงนะหยิบแล้วปล่อยปึ้งท่านจะพบว่าถ้าเกิดท่านอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะ40 50เนี่ยมันจะค่อยๆ คลายตัวช้าๆกลับไปสู่สภาพเดิมช้าๆแต่ถ้าลองไปหยิกของลูกนะคะของลูกสาวของน้องสาวที่เป็นเด็กๆท่านจะพบว่ามันจะปุ๊บหายไปเลยนะคะหมอท้านะคะท่านกินไป4อาทิตย์แล้วเช็คก่อนและหลังอันนี้จะเป็นตัววัดความแข็งแรงของผิวได้ส่วนเรื่องกระหรือฝ้านั้นท่านนับของท่านเองได้อยู่แล้วสีผิวท่านก็ดูได้อย่าเข้าข้างตัวเองนะคะเดี๋ยวคนจะทักเองค่ะว่าเราดูสว่างขึ้นไหมนะคะหมอใช้มาประมาณ4อาทิตย์หมอวัดตัวเองจากกระจกก็ไม่รู้จะเชื่อดีไหมหมอเลยวัดจากภาพถ่ายค่ะภาพถ่ายที่หมอถ่ายกับพวกเรานี่แหละนะคะก็มีความรู้สึกเรารู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยสว่างขึ้นแล้วเวลาแต่งหน้าก็แต่งหน้าง่ายขึ้นหน้าก็เรียบเนียนขึ้นแต่หมอไม่ได้เลิกกินตัวเก่าเลยนะคะหมอยังกินเกรปซีอีหมอยังกินคอลลาเจนหมอยังกินทุกอย่างที่เราหมอเคยกินอยู่บอกแล้วว่าหมอเป็นคนที่ไม่ได้เลิกกินของเก่าใช้ของใหม่แล้วหมอก็กินของเก่าด้วยแต่ว่าจะบอกเลยว่ามันค่อนข้างดูดีค่ะถามว่าทำไมต้องทานตอนเช้านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความแข็งแรงของผิวก็จะช่วยลดมลภาวะจากกันแดดจากแสงแดดหรือแสงอัลตราไวโอเลตด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามใช้ครีมไม่ต้องใช้ครีมกันแดดนะคะยังต้องใช้อยู่ถูกไหมคะแดดบ้านเรามันทะลึ่งโหดมากนะคะยังไงเราก็ต้องใช้ครีมกันแดดเพียงแต่หมอจะบอกว่าตัวนี้เด่นค่ะนะคะไหนใครทานบ้างเมื่อกี้เอาที่ทานชอบไหมคะทานมากี่อาทิตย์แล้วคะ2เริ่มเห็นยัง2เริ่มเห็นแล้วนะนะคะโอเคค่ะตัวนี้เป็นดาวดวงเด่นอาจารย์เป้เขาบอกว่าเอ้ยพอครบกี่อาทิตย์นะอาจารย์เป้ทั้งโครงการเลย8สัปดาห์ค่ะ8สัปดาห์เนี่ยเกือบ 100% เนี่ยหน้าสว่างขึ้นขาวขึ้นจากเครื่องวัดชัดเจนจุดด่างดำหมอถามอาจารย์เป้ว่าจุดมันลดลงหรือจุดมันจางลงเขาบอกว่าทั้งจุดลดและจุดจางนะคะพวกกระกับฝ้านะคะค่ะแล้วก็ผิวเรียบเนียนขึ้นด้วยนะคะมีพี่ที่รู้จักเขามีฝ้าอยู่เขาบอกว่าเริ่มทานไปแล้วจะเห็นผลประมาณสัก2สัปดาห์นะคะทีนี้ไปขออนุญาตสรุปการใช้ผลิตภัณฑ์นี้คู่กับผลิตภัณฑ์อื่นๆให้ค่ะอย่างเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าคุณหมอทานพร้อมกับเกรปซีอีนะคะอันนี้จะเน้นในเรื่องของการเห็นผลในเรื่องของฝ้า
คือเกรปซีอีนี่ในออกมาหมอไม่เคยเลิกทานเลยนะคะวันละ2เม็ดหมอก็ทาน EGCG Max เกรปซีอีมีทาน Astra Q Max ทานแกนเดอร์ไม่รู้ทานอะไรเป็นกรรมเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เลิกกินของเก่าแล้วก็ทานคอลลาเจนค่ะโรสไวท์ดริงก์อะไรเงี้ยด้วยนะคะนะคะถ้าใครอยากเห็นผลในเรื่องของความขาวใสมีออร่าเป้แนะนำว่าให้ทานสารสกัดจากส้มสีแดงเนี้ยควบคู่กับกูต้าไทโอนนะคะเพราะว่ากูต้าจะทำให้ผิวเราขาวขึ้นนะคะแล้วก็ทานคู่กับอีกหนึ่งตัวคือน้ำมันมะกอกเพราะว่าในน้ำมันมะกอกจะช่วยบูสต์หรือเพิ่มกูต้าไทโอนในเลือดเพิ่มขึ้นมาได้แล้วอีกตัวนึงนะคะที่หมอไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าแพทย์ผิวหนังหลายท่านเนี่ยใช้กันนะคะใช้ของเราโดยที่เขามาบอกเองก็คือตัวแมสค่ะลีแคลรี่สเตซีแมสตัวใหม่ของเราเนี่ยนะคะจริงๆอาจารย์ขุนแนะนำไม่ใช้เดือนละ10แผ่นไหนใครใช้อยู่บ้างคะตัวนี้มันจะประกอบกันท่านเชื่อมั้ยคะว่าไม่มีอะไรเปิดใจผู้มุ่งหวังดีเท่าตัวท่านดูดีขึ้นอย่างรวดเร็วจริงมั้ยนะคะไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้ก็ทากันแดดด้วยนะคะมีมาสก์หน้าด้วยนะคะแล้วก็บำรุงผิวด้วยชุดบำรุงเราก็อาจจะเลือกเป็นชุด Repairy Snail ก็ได้นะคะหรือ Repairy Treatment ก็ได้ Repairy Snail Serum นี่ก็เจ๋งมากนะคะต้องเรียกว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยชอบมากเลยนะคะตัวหมอเองหมอก็ใช้อยู่นะคะค่ะหรือเราอาจจะเพิ่มด้วยตัว Retinol Gel หรือชุด Edelweiss ที่เน้นเรื่องความขาวใสเพิ่มเข้ามาอีกก็ได้ตอนนี้ก็เล่าว่าลูกสาวคุณหมอกิฟต์นะคะก็จะใช้แมสเนี่ยห้ามขาดนะคะใช้อยู่ตลอดแล้วก็ใช้ Repairy Snail Serum นะคะแล้วตอนนี้ก็ทานส้มสีแดงไปแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาไม่ลืมเลยคือ Repairy ที่ทาทั้งเช้าทั้งก่อนนอนกันนะคะก็หมอกิฟต์ก็อายุแค่26แต่เขาก็เป็นหมอผิวหนังแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองแล้ว